ครับผมเล็บ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 น้ำจีดเออเข้ามาเร็วผู้ใหญ่ปลาเรียกเร็วผู้ใหญ่ปลาเรียกแล้วเข้าเร็วเข้ามาเร็วเออเขาเรียกเข้ามาแล้วเออเขาเรียกเข้ามาแล้วมาเร็วดิมายืนหลบทำไมเล่าทำไมอ่ะเข้ามาเร็วผู้ใหญ่ปลาเรียกแล้วเร็วน้ำจีดเนี่ยเรียกประตูไอ้มันเข้ามาแล้วเร็วเปิดประตูแล้วเร็วไปนั่งทำไมจะจ้องมองเราเร็วเข้ามามาแล้วเข้ามาแล้วเออพูดง่ายดีว่าเนี่ยเงี้ยน่ารักออกเออเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ไอ้ปิดประตูเข้ามาเร็วผู้ใหญ่ปลาให้ฉันเรียกเธอแล้วเร็วเข้ามาเร็วมาที่เพื่อนเข้าเร็วทำเลยเพื่อนเดี๋ยวให้วีเปิดให้เออยืนทำไรล่ะมาเอาเร็วเปิดประตูให้ผมเอาเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยวีอยู่ตรงเนี้ยก็เดินมาก่อนสิก็เองเดินมาสิเขาถึงจะเปิดให้ก็ได้เดินมาสิยืนทำอะไรอ่ะให้มันเรียกก่อนเออเนี่ยผู้ใหญ่ปลาเรียกแล้วน่ะผู้ใหญ่ปลาเรียกน้อยเอาเร็วเข้ามานี่เดี๋ยวนี้ยุดมาแล้วเปิดนะครับพี่ยะเอาเนี่ยยุดมาแล้วเข้ามานี่เข้ามานี่เออใหญ่ป้าเอาเดี๋ยวเข้ามานี่เข้ามาเลยเข้ามาเลยเออเอาไอ้เหี้ยกูมันเข้าไม่ได้ไงออกไปแล้วมึงมาตอนเรียกกูเข้ามาทำไมมึงไม่มีบ้านเหี้ยครับมีบ้านออกไปมึงแล้วนะออกไปออกไปอย่าเข้าไปแล้วมึงมาเรียกกูเข้ามาทำไมมึงบ้านหรือเปล่านี่บ้านมึงมันเลี้ยงคนแล้วก็กลับได้บ้านกูนี่นี่เจ๊พี่ใหญ่ปลาเรียกเข้าบ้านละเออไม่ต้องน้อยใจเขาเรียกเข้ามาแล้วอย่าเล่นตัวดิอย่าเล่นตัวดิมันเข้ามามึงเรียกกูตอนไหนปลามึงทำไมไม่เรียกกับกูอีเย่สองคนนี่ฮะมาควงกันเย็นเย็นมาควงตีกูไม่เจออย่ามึงเรียกกันละวัดดิมาเขาเรียกเข้าบ้านแล้วมึงไหมเรียกเจ้าเข้าบ้านแล้วเร็วทางบ้านให้อภัยแล้วเร็วไปเลยมึงอยู่บ้านนู่นแล้วมึงไม่เข้าบ้านเหรอเออมึงเดินไปไหนอ่ะเอ้ยไปไหนเพื่อนไปไหนผู้ใหญ่ปลาเรียกแล้วเ
คะหลบไปหลบไปร้านพี่ยันนะคะไปนั่งนะคะพี่ยันชันหมอบอกไหมไม่ให้เข้าบ้านนะคะหลบไปนั่งอยู่ร้านพี่ยันไปยาสูบไหมนะสูบให้เห็นว่าเขานั่งคอยนั่งอยู่ตรงร้านพี่แบนเอ้ยไม่ใช่ร้านพี่ยันนะคะสุ่มแต่ก็แปลกอย่างนะถ้าอาจารย์หมอสั่งให้เข้าเขาก็ไม่ยอมเข้านะไม่เป็นอะไรทุกคนอาจารย์หมอสั่งถ้าอาจารย์หมอไล่แล้วเขาต้องออกไปนอกบ้านยืนอยู่ตรงหน้าบ้านเขาไม่ไปไหนแล้วค่ะไม่หนีไปไหนแต่ต้องมีคำสั่งนะแต่อย่างเราไปเรียกเขาไม่เข้าหรอกต้องให้อาจารย์หมอสั่งต้องจีเข้าบ้านได้นะถึงจะเดินเข้านะเหมือนเขารู้เด้อเขากลัวผู้ใหญ่ปลานะเนี่ยเห็นไหมไม่มีคำว่าลักไก่นะไม่มีลักไก่นะถ้ายังไม่มีคำสั่งว่าให้เข้าไม่เข้านะยิงด้วยยิงในศักดิ์ศรีตัวเองซะด้วยนะไม่ธรรมดานะอย่างนี้เถอะนะนั่งต้องมีคำสั่งก่อนต้องมีคำสั่งถึงจะเข้านะไม่ยอมเข้าเห็นนี้แต่ไม่ธรรมดาไม่เข้าเลยถึงเราไปเรียกยังไงก็แล้วแต่ไม่เข้าถ้าไม่มีคำสั่งสุดยอดจริงๆเช้าเนี่ยอาจารย์หมอต้องกระตุ้นต้นสมองเขานะไม่งั้นเขาจะเดินคุยคนเดียวพร่ำเพื่อนะโวยวายกับคนอื่นบ้างเดินผ่านใครเดินผ่านก็โวยวายแล้วเขาจะอารมณ์ขึ้นนะคือกระตุ้นต้องกระตุ้นทุกเช้านะต้นสมองทุกเช้าแล้วก็เขาจะดีขึ้นถ้าเรามากระตุ้นตอนเช้าเป็นอย่างเงี้ยเรากระตุ้นเสร็จเดี๋ยวจะใช้สายเขาก็ดีเขาก็จะอารมณ์ดีละแล้วพักหนึ่งเพิ่งจะเดินมาหาตรงที่แบมนะจุดที่แบมเป็นจุดที่เขานั่งมาแล้วนะอาจารย์หมอมาแล้วดูเด็กเลยดูเขาอาจารย์หมอไปแล้ว